โอ้นี่เห็นบ่อนี่พ่อใหญ่แล้วว่าบักแสงโทนแล้วว่าคุณผู้ชมครับนี่นี่เขาเอิ้นบักแสงโทนว่าซั่นเขาเอิ้นบักแสงโทนบ่ครับนี่อันคนกินได้บ่ครับนี่บ่ได้ครับโอ้เป็นจังซี่บ่เขาเอาไปเฮ็ดหยังก่อพ่อนี่บ่ฮู้จักว่ามันอาจสิเป็นยาอยู่บางอย่างแต่ว่าบ่ฮู้จักวิธีเฮ็ดอือเขาไปเบื่อหมาเบื่อหมาบ่มานี่เอาส่งเขาให้กินบ่เอาผสมเขานี่ตายเลยบ่ใช่ครับบักแสงโทนนี่บ่หมายคือว่าคันเอาลูกตัวนี้นี่ไปผสมเขาให้หมากินนี่หมาตายเลยตายเลยโอ้คันคนกินเป็นจังได๋คนคนกินคือสิบ่อยู่คนกินก็ตายอีกกันบ่โอ้เขาเอิ้นว่าบักแสงโทนว่าติครับนี่ๆเอ้าคุณผู้ชมนี่เคยเห็นบ่บักแสงโทนเพิ่นว่าโอ้นี่ต้นแสงโทนหน่วยมันสีเหลืองเหลืองๆส้มๆเนาะนี่โอ้สีส้มสีส้มโอ้นี่ครับต้นบักแสงโทนเพิ่นเอิ้นว่าผู้เฒ่าผ้าเอิ้นว่าบักแสงโทนเพิ่นว่าคันเอาไปให้หมากินนี่หมาตายเลยเพิ่นว่าตายสิเขาส่งของให้กินบ่แต่ก่อนคนเบื่อหมาเขาเอาเขาตัวนี้บ่เอ้าเจ้าคือฮู้ว่าหมากินมันสิตายตัวนี้เคยเห็นบ่ผู้เฒ่าแต่โบราณบ่มียาเบื่อเด้เจ้าก่อนโอ้เพิ่นใส่ตัวนี้เลยใส่บักแสงโทนนี่บ่ครับอือเบื่อหมานี่ตายเลยเขาว่าตายบ่มีอยู่เจ้าก็เคยเห็นอยู่บ่ที่ว่าหมามันกินตัวนี้แล้วมันตายบ่เห็นแต่ผู้แต่ว่าเพิ่นเว้าให้ฟังคือว่าผู้เฒ่าพาเว้ามาแต่โดนแล้วอันเฒ่าก็เลยฮู้โอ้บักแสงโทนบ่ยานบ่โอ้บ่ผมถามมึงซื่อๆเป็นความรู้นะว่าเออคือแปลกดีแท้ว่าบักแสงโทนคันหมากินนี่หมาตายเลยว่าซี่นี่อือไผฮู้จักแน่พี่น้องบักแสงโทนว่าซั่นเพิ่นว่าต้นแสงโทนต้นแสงโทนบ่ครับนี่นี่แหละครับต้นแสงโทนเนาะพี่น้องนี่ล่ะผมก็บ่เคยเห็นคือกันนะครับเพิ่นเคยเห็นอยู่บ้านโพ่ตัวเนาะบ้านนี่บ้านโพ่ตำบลโพ่อำเภอเมืองครับครับเพิ่นเอิ้นบ้านโพ่นนท์จันทร์โอ้บ้านโพ่นนท์จันทร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะคันยังบ่เบิ่งก็บ่เบิ่งคนข้างไฟใหญ่นี่อือตุ่นไฟอยู่นี่เนาะว้าอ๋อครับครับ